ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความสำเร็จอีกก้าวของ True Click Life ที่เขาใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้มาร่วมกันพัฒนากระบวนการการศึกษาสำหรับเยาวชนวิธีคิดของ True Click Life เป็นอย่างไรและมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรไปติดตามกันครับการศึกษาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับทรัพยากรมนุษย์เราจึงมักพูดกันว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าการศึกษาสำหรับวัยเรียนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการหล่อหลอมกำลังคนที่เป็นความหวังในอนาคต True Click Life ธุรกิจด้านการศึกษาจากกลุ่ม True บริษัทเทคโนโลยีของคนไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาและร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตทำมาถึง14ปีแล้วนะครับสำหรับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับกระบวนการการเรียนการสอนเพื่อคนไทย True Click Life จะพูดถึงก็คือเป็นหลักสูตรการศึกษาในเชิงบูรณาการแบบครบวงจรหลักสูตรของเรานะคะของ True Click Life เนี่ยก็เป็นหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณหรือที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรวิชาภาษาจีนนะคะแล้วก็ในส่วนของโรบอติกส์นะคะแล้วก็หลักสูตรวิชาดนตรีก็5หลักสูตรที่ณตอนนี้ที่เรามีค่ะหลายๆโรงเรียนเอกชนก็มองเห็นว่าเอ๊ะมันมีที่ไหนที่สามารถตอบโจทย์การเรียนการสอนแบบครบวงจรแล้วก็มองเห็นหลายๆที่พี่เนตรบอกได้เลยนะคะว่าทุกสถาบันล้วนแล้วแต่อยากจะทำสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนก็คือเด็กนักเรียนในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้กระบวนการนี้หมายถึงว่าไม่ว่าโรงเรียนเอกชนจะเกิดปัญหาเกิดว่าคุณครูลาออกไม่มีคุณครูกระบวนการเรียนการสอนจะทำยังไงถ้าเราไปผูกติดอยู่กับตัวบุคคลเดียวดังนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราสร้างเครื่องมือและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์เด็กนักเรียนในยุคศตวรรษที่21เนี่ยต้องบอกว่า1ในเรื่องของหลักสูตรที่มีคุณภาพหลักสูตรที่มีกระบวนการที่ดี2นวัตกรรมในเรื่องของสื่อมัลติมีเดียสื่อของเราเนี่ยเป็นสื่อที่ครบวงจรเลยทั้งภาพสีเสียงหรือว่ากระบวนการต่างๆที่ร้อยเรียงแล้วก็สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปทุกแพลตฟอร์มนะคะ3ก็คือเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องของการศึกษาเรามีระบบนะคะที่จะติดตามเด็กนักเรียนแล้วสามารถที่จะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เห็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแบบ end to end นะคะยังมีอีกนะคะก็คือนวัตกรรมในส่วนของเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เราก็สร้างนวัตกรรมตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถทำให้เด็กผู้ปกครองโรงเรียนคือต้องบอกว่าสามารถเชื่อมโยงได้บนแพลตฟอร์มเดียวแล้วเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลาอันนี้คือสังคมแห่งการเรียนรู้และตัวสุดท้ายนะคะนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสู่ฝีมืออาชีพการพัฒนาสู่ฝีมืออาชีพเนี่ยคือการที่ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปอบรมให้เขาเป็นครูที่สอนแบบคุณภาพไม่ว่าจะใช้คุณครูของเราที่อยู่ในโครงการหรือว่าใช้คุณครูของที่อยู่ที่โรงเรียนนั้นๆเนี่ยเขาได้เครื่องมือจากเราไปเรามีการอบรมเรามีการติดตามเรามีการต้องบอกตรวจวัดคุณภาพนะคะประเมินผลกลับไปให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ครบวงจรทั้งนวัตกรรมทั้ง 5i คือ innovative ของเรานะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายทำไมบริษัทเทคโนโลยีต้องมาช่วยแล้วก็มาให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเพราะว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงนะกลุ่มโรงเรียนเอกชนพวกนี้เขาก็ต้องการเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยมีคนมาเตรียมอะไรให้เสร็จสรรพแล้วดึงเอาความเชี่ยวชาญพิเศษของเราเนี่ยเข้าไปยิ่งกลุ่ม True เราเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีอย่างได้กล่าวไปเนี่ยก็เลยเป็นที่ทำให้โรงเรียนเอกชนทั้งหมดทั่วประเทศรู้สึกว่าตอบโจทย์เขาว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นโรงเรียนเอกชนเราเปิดโรงเรียนขึ้นมาถ้าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เรามีคนหนึ่งมาเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเราเพียงแค่ให้เด็กทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดโรงเรียนเอกชนทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่านี่แหละตอบโจทย์เรื่องหลักสูตรคุณภาพแบบครบวงจรเป็นวิชาที่ต้องอาศัยคนกลุ่มพิเศษผู้เชี่ยวชาญพิเศษเข้าไปสอนแล้วเครื่องมือที่มันครบวงจรแล้วมีคุณภาพด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนรู้ว่าพวกนี้แหละคือสิ่งที่เขาต้องการ
สามัญฉันสอนได้แต่วิชาที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญเราหา expertise หรือผู้เชี่ยวชาญจากคนที่เขาเชี่ยวชาญดีกว่าก็เลยเป็นเหตุผลให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศเนี่ยมาลงหลักสูตรของเราเนาะจะ250โรงเรียนแล้วก็มีเด็กๆที่เรียนครบทั้งโรงเรียนนะคะหมายถึงว่า1โรงเรียนทุกคนต้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงระดับชั้นมัธยมเนี่ยต้องเรียนทั้งหมดทุกคนในโรงเรียนนั้นๆที่ลงหลักสูตรกับเราตอนนี้ร่วมประมาณเกือบ200,000กว่าคนแล้วก็เป็นที่น่าดีใจมากๆค่ะพอเกิดสถานการณ์โควิดเราสังเกตไหมว่าความรู้มันเดินหน้ารวดเร็วล้ำไปอีก10ปีเลยจริงๆ2ปีมาเนี้ยเราเรียนรู้ไปมากกว่า10ปีแล้วนะเรียนรู้จากใครเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยฉับพลันนะเพราะฉะนั้นคำว่าเทคโนโลยีหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของดิจิทัลหนึ่งอย่างนั้นก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ด้วยถามว่าเรารู้ไหมว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยค่ะเราใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยมาแทนที่ตัวเราเองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเป็นผลที่เขาสำรวจออกมานะคะก็จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยมาแทนที่บุคลากรที่ใช้ทำงานเนี่ยร่วม 85% แล้วนะคะของบริษัทที่เป็นชั้นนำนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเด็กของเราในวันนี้ที่เพิ่งได้รับการเรียนรู้ใหม่หรือเกิดใหม่เนี่ยในระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมถ้าเขายังไม่รู้ให้เท่าทันโลกของเทคโนโลยีไม่รู้วิวัฒนาการของหุ่นยนต์ไม่รู้ว่าการที่จะใช้หุ่นยนต์เนี่ยไปสั่งการหรือกระทำการใดๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยอันนี้เราก็จะอาจจะไม่ได้มีความรู้เท่าทันที่ต้องบอกว่าสังคมโลกที่เขาเปลี่ยนไปอันนี้พี่เนธก็คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โรงเรียนเอกชนต้องถีบตัวในการที่จะดึงเอาความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เอาไปเติมเต็มให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเรานะคะที่จะไปทัดเทียมแล้วก็สู้กับต่างประเทศได้อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นปลูกฝังเมื่อไหร่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กแต่ต้องปลูกฝังแล้วปลูกฝังให้ถูกต้องให้เป็นไปตามกระบวนการที่ดีเอาไปใช้ในทางที่ดีและเหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่หลักสูตรเราเป็นแต่ละวิชาที่คัดสรรมาสอนด้วยความตั้งใจจะถูกปรับปรุงและพัฒนาตลอดให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่ง TrueClick Life ใช้ทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีและอุปกรณ์พร้อมกับเชิญผู้เชี่ยวชาญที่รู้ลึกรู้จริงมาสอนด้วยบรรยากาศที่น่าสนใจผู้เรียนเองก็สนุกกับการเรียนด้วยทุกอย่างถูกคิดมาอย่างละเอียดครับสิ่งที่สำคัญคือวิธีประเมินผลประเมินในรูปแบบไหนดีครับสำหรับเด็กๆที่เข้ามาเรียนหนังสือประเมินในรูปแบบของการสอบหรือว่ามีวิธีประเมินในมิติที่ต่างออกไปหรือกระทั่งประเมินครูบาอาจารย์เนี่ยประเมินรู้ได้ยังไงว่าเขาพัฒนาทักษะขึ้นมาของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือประเมินผลในรูปแบบที่เรามองทั้งในรูปแบบของสถานศึกษาด้วยคือองค์รวมของโรงเรียนก่อนนะคะแล้วก็ประเมินผลของครูผู้สอนครูผู้สอนของเราแล้วก็ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนนั้นๆด้วยอีกมุมนึงก็คือต้องบอกว่าสามเหลี่ยมมุมที่3นะคะก็คือผู้เรียนก็คือเด็กนักเรียนดังนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยการที่เราจะประเมินมันจะมีตัวชี้วัด ที่เราเรียกว่า KPI หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้ที่เขาได้รับไปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่เขาไป adapt ใช้ในชีวิตประจำวันคือการปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาแล้วก็การบูรณาการคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดน่าจะประมาณเกือบ20กว่าข้อนะคะที่วัดในแต่ละด้านของเด็กๆเราจะมองเห็นทั้งทักษะการคิดทักษะการลงมือปฏิบัติทักษะในการทำทักษะในการทำให้ต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่เรามีตัวดัชนีชี้วัดนะคะในการวัดเด็กคนนั้นๆแล้วเราก็มีการอินฟอร์มต่อผู้บริหารสถานศึกษากับคุณครูในโรงเรียนแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถที่จะเห็นข้อมูลของลูกเราแล้วก็เราเองเราก็รู้ว่าถ้าเด็กคนไหนมีต้องบอกว่ามีมุมความคิดที่แนวเป็นสเปเชียลิสต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะบอกกลับไปกับทางโรงเรียนด้วยหรือว่าคนไหนต้องส่งเสริมเพิ่มก็จะมีการแจ้งกับทางโรงเรียนด้วยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเราควรจะผลักดันและส่งเสริมและคนไหนที่ยังขาดเราควรจะเริ่มเข้าไปให้เพิ่มความรู้ให้กับน้องๆเหล่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวเครื่องมือในการบอกคุณภาพการวัดผลจากเด็กนักเรียนนะคะแบบ end to end ให้กับโรงเรียนถ้าพูดคำว่าธุรกิจทางด้านการศึกษาคงไม่มีคำว่ากำไร
นะคะแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามหลายๆท่านมักจะถามว่าทำการศึกษาได้กำไรหรือเปล่าพี่เนตตอบแทน องค์กรเอกชนทั้งหมดเลยนะคะการศึกษาเราคงไม่วัดผลที่กำไรแต่สิ่งที่เราวัดได้คือหนึ่งก็คือความสุขของเด็กนักเรียนที่ได้เรียนผลสัมฤทธิ์ของเขาที่ได้เป็นแต่ว่าองค์กรและผู้บริหารสถานศึกษาคือโรงเรียนเนี่ยต้องอยู่ได้คือมันคือคำว่าวิน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 ในที่นี้คือวินในแง่ขององค์กรที่เราให้หลักสูตรด้วยเราต้องอยู่ได้เนาะไม่ใช่เราให้ไปจนเราไม่รู้ว่าเอ๊ะจุดนี้เราจะไปพัฒนาหรือเพิ่มความต่อเนื่องหรือเพิ่มคุณภาพได้อย่างไรจนเราอยู่ไม่ได้อันนี้ในแง่ของวินที่1คือวินขององค์กรวินที่2ก็คือผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารศึกษาต้องวินด้วยการที่เขาต้องแบบดูแลลูกของพวกเราทุกคนนะคะทั่วประเทศเอาไปเรียนโรงเรียนเนี่ยการดูแลแบบตั้งแต่เดินเข้ามาจนวันที่จบออกไปเนี่ยค่าใช้จ่ายหนักเหลือเกินอันนี้พูดในฐานะเอกชนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีหลักสูตรที่ดีแล้วเด็กได้คุณภาพด้วยวินของโรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษานั้นๆจะเกิดขึ้นแต่วินสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเด็กนักเรียนถ้าเด็กนักเรียนกลายเป็นเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีองค์ความรู้แบบต้องบอกว่าเท่าเทียมกับโลกเท่าเทียมกับคนในโลกนี้อะค่ะเราต้องบอกว่าเราต้องให้เด็กไทยเราเนี่ยก้าวไกลไปกว่าเด็กของสังคมโลกหรือไม่ก็เท่ากันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวินวินวินสามวินเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็มองว่าเป็นสิ่งที่มันเท่ากันเราคงมองว่าแกนไหนแกนหนึ่งสำคัญกว่าใครไม่ได้แต่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าการศึกษาไม่เรื่องที่จะมาคุยถึงเรื่องคำว่ากำไรแต่ขอให้อยู่ได้แล้วเด็กได้ประโยชน์จริงๆแล้วตัวของหลักสูตร True Kick Life ของเรานะคะแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าก็พร้อมนะคะที่จะรับการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาต่างๆว่าโรงเรียนจริงๆแล้วต้องการอะไรสามารถติดต่อได้ที่อาจจะขึ้นในรายการนี้นะคะสามารถติดต่อไปทางทีมงานได้แล้วก็เราเองเราพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยขาดสิ่งไหนสามารถโทรมาพูดคุยกับทีมงานคือฝ่ายวิชาการของเราได้เพราะว่าของเราเองเราก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาตอบรับแล้วก็ลงไปให้คำแนะนำคำปรึกษากับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศแล้วก็เชื่อว่าคำแนะนำตรงนี้จะสามารถนำไปสู่การพูดคุยว่าค่าใช้จ่ายคงไม่มากอย่างที่บอกคุณเล็กไปว่าเราไม่ได้มองว่าเราต้องได้กำไรเนาะแต่ขอให้เราอยู่ได้กับโรงเรียนอยู่ได้กับเด็กที่มีคุณภาพก็คงมานั่งคุยกันว่าคุณขาดอะไรสิ่งที่ทางทีม True Click Life มองต่อไปก็คือการสร้างระบบนิเวศการศึกษาที่ครบถ้วนทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดและไร้รอยต่อที่มองไว้หลักๆนะคะตอนนี้ก็คือว่าข้อที่1เลยเนี่ยเรื่องของหลักสูตรที่เราต้องพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นดึงเอาผู้เชี่ยวชาญต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของเรานะคะในฐานะของหลักสูตรในส่วนที่2เนี่ยก็คือการเพิ่มเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเราก็พัฒนานะคะตัวแพลตฟอร์มนะคะที่เป็น Gbook เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องการเรียนการสอนให้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ทั้งครูผู้สอนและก็ผู้เรียนสามารถเอามัลติมีเดียต่างๆเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทุกระบบนะคะทั้งคลาวด์ทั้งบน iOS และ Android แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นและส่วนที่3ก็คือการที่จัดศูนย์ Learning Center นะคะในการที่จะดึงเอาความเชี่ยวชาญของความเป็น True Kick Life ของเราเนี่ยค่ะเปิดโลกให้กับโรงเรียนสถานศึกษาทั่วประเทศดึงเอาบุคลากรเข้ามาเรียนกับเราที่ Learning Center ตัวนี้ได้เป็นศูนย์การอบรมนะคะอีกส่วนนึงก็คือการตั้งแคมป์เราจะเปิดแคมป์นะคะให้กับเด็กนักเรียนที่สามารถเข้ามาเรียนแคมป์เป็นสเปเชียลต่างๆกับเราได้ในแต่ละกลุ่มสาระวิชาก็คือหลักสูตรของเราที่เรามีโดยเฉพาะนะคะโรบอติกส์สามารถตั้งแคมป์แล้วก็ติดต่อเข้ามาประสานงานกับทีมงานคุณภาพของเราได้เลยอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ในฐานะที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ทำทางด้านการศึกษาสิ่งที่สอนแล้วก็ทำให้ผมอยากจะตั้งคำถามก็คือจริยธรรมกับการใช้เทคโนโลยีทำไมต้องสอนควบคู่กันแล้วก็เรื่องนี้สำคัญยังไง เรื่องคุณธรรมจริยธรรมวันนี้เราต้องบอกว่าเวลาเด็กนักเรียนที่เรียนพอเราพูดคำว่าเทคโนโลยีคำว่าจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันมักจะหายไปแต่เราอะเราพยายามเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเด็กรู้เท่าทันโลกเทคโนโลยีใช่อันนี้เกิดแน่กับหลักสูตรแต่ทำยังไงให้เขาว่าสามารถสอดแทรกเพราะในเมื่อเด็กชอบเทคโนโลยีชอบดิจิตอลใช่ไหมแต่ทำยังไงทำให้เด็กเนี่ย
อินไลน์เข้าไปอยู่ในหลักสูตรเข้าไปโดยแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหลักสูตรมัลติมีเดียของเราทั้งหมดนะคะจะดึงเอาเรื่องคุณค่าของสังคมไทยวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมไทยคุณธรรมจริยธรรมไทยเนี่ยสอดแทรกเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาเรียนแล้วเขารู้สึกไม่เบื่อแล้วเขารู้สึกมีความสุขคือเขาเรียกว่าเรียนแบบไม่รู้ตัวนั้นเขาจะกลายเป็นว่าเติมเต็มในมุมที่เรารู้สึกว่าเราต้องการขาดหายไปเทคโนโลยีก็ได้คุณธรรมก็ได้ความรู้ก็ดีอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเด็ก1คนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอยากบอกทุกคนนะคะที่กำลังดูรายการนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วกลุ่ม True เราเนี่ยเรามองเรื่องของความรู้คู่กับคุณธรรมที่ต้องเดินควบคู่กันไปแบบยั่งยืนนะคะสิ่งนึงที่เราสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนความตั้งใจของพวกเราอ่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการให้เด็กไทยของเราอ่ะเป็นเด็กที่เติบโตมาแบบมีคุณภาพแล้วก็ความรู้ทัดเทียมกับโลกของเรานั้นก็อยากจะแบบฝากนะคะฝากกับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศถ้าเกิดว่าสนใจที่อยากจะเข้าร่วมหรือมองว่าคุณค่าของเด็กที่จะเกิดขึ้นแบบมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยลองมาเติมเต็มกับหลักสูตรของ True Kick Life ของเรานะคะมีทีมงานคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ของโรงเรียนเอกชนแบบครบวงจรก็เชิญชวนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพวกเราจะไม่หยุดนิ่งนะคะในการที่จะทำความรู้คู่คุณธรรมให้อยู่กับโรงเรียนทั่วประเทศกับสังคมของเราค่ะก็ขอบพระคุณในวันนี้นะคะที่คุณเล็กเชิญมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ